ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพระเจ้าทั้งหลายชาวไทยเรียกว่าชาวโยนกแต่เก่าเรียกไทยหันชาวไทยหันนี่ได้รับรอยพุทธบาทแต่เจ้าปู่เจ้าตามาสมัยพระพุทธเจ้าเสด็จมาจังหวัดจอมทองพระเจ้าอาลาวีมีผียักษ์เบียดเบียนกินมนุษย์เหมือนครบหมื่นคนเรียกว่าอาลวะกยักษ์ภาษาเงี้ยวว่ากินหัวภาษาไทยเราเรียกว่าฆ่ากินคนภาษามคตอาละวะขยักสมัยพระเจ้าอาลาวี24วัษาพระศาสดาเสด็จมาผู้ฆ่าทั้งหลายมัดในสกุลไทยไทยเหนือไทยใต้ตลอดสิงคโปร์ข้าพระเจ้าขอไหว้รอยพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้านิพพานมา2,400ปีแล้วพุทธังธัมมังสังฆังข้าพระเจ้าถือพุทธมีพระสงฆ์สมเด็จสังฆราชตลอดมาถึงคุณตาคุณยายถึงปัจจุบันนี้อาฆวันทามีสัพพทาข้ารู้บ่เข้าใครแล้วเนาะพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอรหันต์จักขุญาณตาเป็นทิพย์ดูเห็นหมดมนุษย์จะวางรักพุทธได้พระองค์เห็นเสด็จมาลบบุรีแม่เจ้านางศรีพระจันทร์เป็นเจ้าเมืองมาเหยียบรอยพุทธบาทไว้ใช้ชื่อว่าพระบาทลบบุรีนี่เป็นรอยที่หนึ่งที่สองเมืองตะกะศรีลา400จังหวัดตากอำเภอสามเงาแม่น้ำวังหลวงตาไปภาวนาอยู่นั่นหลายวันได้กลับเลยไหว้สามพระบาทเขียวแก้วตกอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ดวงตาก็ได้ไปภาวนาอยู่พระบาทเมืองพระโคฝากน้ำโขงฝากโน้นสมัยพุทธายอดฟ้าจุฬาโลกเป็นพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสมีอิทธิพลใส่แก้วมาลบได้ไปต่อสู้กันพวกพระบังฝรั่งเศสสู้อำนาจไทยไม่ได้ส่วนพระบาทเมืองพระโคหายกลายเป็นแค่ลูกตาก็ได้ไปแล้วพระพุทธบาท
่าเมี่ยง400ร่วงตากเด็ดไปแล้วพระบาทบบกจังหวัดอุดรร่วงตาได้ไปทำความเพียรอยู่นั่นหลายวันสาพระบาทเรียงจันทร์ผลสันผลแทงร่วงตาก็ไปพระบาทคอแก้งจังหวัดหนองคายร่วงตาก็ไปพระบาทควายเงินจังหวัดเลยอำเภอเชียงคานร่วงตาเข้าไปพระบาทจอมศรีเมืองหลวงพระบางร่วงตาเข้าไปพระบาทโกสัมพีไปอยู่ทั้ง2เดือนนี่ละลอยพุทธบาทอีกอำเภอสันปะตองพระบาทยังไม่เมื่อขี้ออกนั่นขี้เหี้ยใส่ผ้าพระมหาอานนท์เอาผ้าไปตากเรียกพระบาทตากผ้าเมื่อฉันหมดแล้วนี่แหละหลักพุทธบาทเป็นมาอย่างนี้หมายให้รู้แต่พระบาทตากศิลาหลวงตาไปทำความเพียรอยู่ได้นิมิตมีพระอริยะสององค์เป็นพระโบราณรับปกมีลูกมังนับลงมาใต้ดาวส่องแสงมาเลยกราบถามท่านว่ารอยพุทธบาทนี่เป็นมาอย่างไรท่านก็บอกว่ารอยพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าเป็นพระอรหันต์แต่เปลี่ยนแปลงเป็นพระอนาคาให้เป็นรูปไทยถ้าไม่เปลี่ยนแปลงไม่เห็นออกจากโลกุตระมาแล้วมาอาศัยโลกิยะแสดงให้เป็นรูปนิมิตอย่างข้าพเจ้าเป็นพระชื่อของข้าพระมหาสุนองค์นั้นลืมซะอันนี้ความจริงของข้าพเจ้าได้เห็นแล้วได้กลับแล้วอย่าว่าข้าพเจ้ากล่าวอุตริมสธรรมผู้ใดว่าก็ว่าเถอะเป็นหน้าที่ผู้นั้นนี่ธรรมที่มาข้าพเจ้าไปภาวนาอยู่จึงกลับไว้เข้านิพพานก็ไม่มีศูนย์ออกจากลมแล้วจิตเป็นอรหันต์อย่างดาวยังอาศัยสวรรค์หกเป็นรูปอยู่พรหมทั้งหกเป็นรูปอยู่ถ้าออกพรหมแล้วเรียกว่านิพพานไม่มีเกิดแก่จะตายอย่างดาวครับดาวไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายนี่แหละจึงถวายไว้แก่สมเด็จพระกัลยาณคุณตาคุณยายผู้ถือศาสนาพระอรหันต์ในเมืองไทยข้างนอกเอหิภิกขุ500พระองค์แต่ยัง2พระองค์อุตตรรัตสีอัตสีรัตสีจังหวัดเชียงตุงเมืองฟ้าหยาดยังไม่ทันถวายพระเพลิงต่อเมื่อถ้ามีไตมาจะถวายพระเพลิง 1. พระกัสสปะอยู่ที่ผิวเก่งเดี๋ยวนี้เวลานี้พระลังเซนเนปาลเปลี่ยนไปเดิมทีเมืองผิวเก่งอยู่เนปาลองค์นั่นขยังจังหวัดเชียงตรงนี้ยังมี3องค์ขอโทษขอกราบขอไหว้เจ้าปู่เจ้าตากัสสปะที่อยู่เมืองพวกเข่งนั้นข้าพระเจ้าได้ไปกราบไปไหว้แล้ว
แต่ขอโทษขอกรรมแต่ขันก็ได้ไปนะเจ้าคุณปู่เจ้าคุณตาสมเด็จสังฆราชว่าใจพาไปก็ไม่ใช่เรียกว่าทำไปที่หนึ่งไปปันศีลให้ยายเขาผู้มาในบนนายดวงคำเข้าไปละเวลานั้นกลางวันสาเทพพญูไม่เปิดอยู่มาได้สามปีไปได้ผู้มำนิมนต์เรียกว่านายแก้วมณีไปถึงแล้วนั่นละนายแก้วมณีว่าได้ถามว่านะนายทำยังไงขอโทษท่านอาจารย์ถือพุทโธเสียครับป้อมศีรษะว่าพุทโธแค่ทีเอาใส่ใครออกนี่ตามนิมิตว่าฝันก็ไม่ใช่ก็ฝันก็ไม่ใช่ตั้งพุทโธเจ็ดทีเอาศีรษะใส่ไขออกสุดลูกตาแต่เข้าไปทางตีนเอาหัวเขาย่างเวียนมาเชิงหัวมาเชิงหัวแล้วนอนขวางผ้าทิศนี่ละยาวประมาณสัก5ศอกเตียงสูงประมาณศอกหนึ่งแล้วมีเพชรอย่างลูกปีหย่อนลงมาแก้งมดไม่มีเบ็ดผ้าเอาผ้าห่มเอาตีนเห็นอยู่มือนอนปกหน้าอกอยู่งามที่สุดเที่ยวก็ไม่รอนได้กราบได้ไหวขอโทษจนเอาจมูกดมไม่มีหอมไม่มีเหม็นเมื่อเป็นเช่นนั้นจะกราบสามทีกราบสามทีออกมาออกมาทางเก่าพอออกแล้วปักตัวเล่นกึ๊บถ้าดุงนอนสินี่จะว่าฝันก็ไม่ใช่ประกับถ้าดุงนอนอยู่ในขันสินี่แหละใครจะว่าข้าพเจ้าเป็นคนบดก็เป็นหน้าที่จะว่าข้าพเจ้าคิดบดก็เป็นหน้าที่นี่ความจริงของข้าพเจ้าได้ทำความดีมาอย่างนี้ขอถวายขันอันนี้ไถ่ไม่ไถ่อันนี้นี่ไถ่ไปเถอะจนตายขึ้นมาลูกหมื่นชาติขึ้นมาลูกถ้าแม้อันนี้สงฆ์เจริญพระโทให้ผลเป็นนิสัยพระนิพพานย่อมเห็นเอตังพุทธนาสาสนังตีติเอาเนี่ยปัสสะสักขาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสักขาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสักขาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระอาจารย์ตื้ออาจระธรรมโมได้บวชมาแต่อายุ21บวชสาได้74อายุ95ปีนี้ละจึงขอกล่าวไว้ถวายแก่สมเด็จสังฆราชเจ้าท่านเจ้าคุณท่านมหาคุณตาคุณยายผู้ถือศาสนาเจ
จงอนุโมทนาสาธุการเถิดครับสุรณะมะหิริยังพุทธเศรษฐังนัมมิตวาปาสาธังมะลายังพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว600ปีเต็มอัตกามีอุปาสกอุปาสิกาคู่หนึ่งหัวก็มีศีล5เมียก็มีศีล5ได้รับพระไตรสนาคม3แต่9พระไตรสนาคม9นั้นโพธังสรณังคทามิตากำขวาเป็นพระพุทธเจ้าธัมมังคทามิหูกำขวาเป็นพระธรรมสังฆังคทามิจมูกกำขวาเป็นพระสงฆ์คุณพระเจ้าพ่อทุติยปิพุทธังคทามิตากำซ้ายเป็นพระพุทธเจ้าทุติยปิธัมมคทามิหูกำซ้ายเป็นพระธรรมทุติยปิสังฆังคทามิจมูกกำซ้ายเป็นพระสงฆ์คุณพระเจ้าพ่อสามพระเจ้าแม่สามเป็น6พระองค์ยัง3พระองค์ตะทิยปิพุทธังสรณคสามิปากของเรานี่ล่ะพระพุทธเจ้าตะทิยปิธัมมังสรณคสามิเล่นของเราพระธรรมตะทิยปิเล่นในไก่ณว่า9แต่รวมเข้าเรียก3พุทธโธธัมโมสังโฆหัวก็มีพุทโธธัมโมสังโฆเมียก็มีพุทโธธัมโมสังโฆหัวก็มีศีล5เมียก็มีศีล5ศีล5นี่ล่ะเป็นที่เกิดพระอรหันต์เป็นที่เกิดพระปฏิฆโพธิ์เป็นที่เกิดพุทธเจ้าเข้าศีล5เข้าขาเข้าแขนเข้าคอครับเมื่อเป็นคู่แล้วนะพระอรหันต์ลงมาเกิดอาศัยขันธ์ 5คุณตาคุณยายไปเกิดบ้านของคุณตาคุณยายอยู่ใกล้ภาษาไทยลาวเรียกว่าดอกเกตบ้างกว่าดอกเกียงคับทับปลาในนังอยู่ในท้องของคุณยายสบายไม่นักอกนักใจท่วนเช็ดเดือนและคลอดออกเป็นบุตรผู้ชายเบ็ดดามันดาจึงไปถวายไว้เป็นลูกศิษย์พระมหาเถระเอาดอกบัวไปถวายกับลูกเป็นบุญธรรมก็เลี้ยงไว้ท่านใหญ่รู้ภาษาแล้วเช็ดไปเอาไปถวายพระมหาเถระมหาเถระเจ้าก็รับไว้สอนกอขอกอกาตามภาษาไทยมีอักษรธรรมอักษรขอมเมื่อสอนได้แล้วฮัดความบวชสำเร็จแล้วก็บวชให้เป็นเจ้าสมณะเจริญกรรมฐานภาวนาปาลีปุณวิสติบริบูรณ์ครบ20แล้วก็บวชให้เป็นพระท่านเป็นพระแล้วจ้ะโลคามูลาเสนาสนังว่าเจ้ามอมหรือเจ้าขุนหลามจงลูกขมูลจนไหมพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์อาศัยต้นไม้เป็นที่อยู่กัสลุกับป่านิพพานกับป่ารักษาท่านก็รักษาทุกสังขวัต
ฉันเข้าวันละหนมีธรรมะเดินจงกรมทำเดินจงกรมนั้นนะพุทโธนะธรรมโมนะสังโฆนะพุทโธอรหังนะธัมโมอรหังนะสังโฆอรหังได้สามวัฏสาได้สำเร็จพระอรหันตานี่แหละหลักธรรมไม่แวบนอพร้อมนอเพชรนอไม่ต้องออกสำเร็จอรหันตาแล้วบินที่ยโรโพชนังเที่ยวบินท่าบาทเรียกขันท่ามีอุปาสกอุปสิกาคนหนึ่งผัวก็รักษาศีลห้าเมียก็รักษาศีลห้าวันแปดค่ำอธิษฐานศีลแปดเมฆมะไม่เป็นผัวเป็นเมียกันนอกกันธรรมดาอุปาสกนั้นไปหาผักคักหลวงคืนไปเห็นดอกบัวแปดดอกอยู่ในหนองสระจึงแปลดอกบัวแปดดอกได้เดินมาจึงไปพบพระพุทธเจ้าวินทบาทว่าข้าพระเจ้าขอถวายดอกบัวแปดดอกแก่พระพุทธเจ้าตามพุทธทางดอกบัวแปดดอกให้ข้าพระเจ้าบูชาพระพุทธธรรมสงฆ์บูชาพระอรหันต์ผ้ามาลัยก็รับเอาแล้วป้าศกไปถึงบ้านพูดต่อพันยาญาติวงท่านอนุโมทนาสาธุการเพราะสามีได้ถวายดอกบัวแก่พระมลัยท่านได้ดอกบัวแล้วท่านก็เข้าซานโดอที่พระพุทธเจ้าคลอดจากอุทธรพระมารดาก็ได้บูชาแล้วที่พระพุทธเจ้าสรรเข้านางสุสดาก็ได้บูชาแล้วเทพพุทธเจ้าตัดเกศาในแม่น้ำเนรสรากบูชาแล้วเทพพุทธเจ้าข้ามแม่น้ำกกุฏาก็ได้บูชาแล้วเทพพุทธเจ้าไปถึงศรีรัญญาประเทศเขตกรุงกุศินารากบูชาแล้วเทพพระพุทธเจ้าปงสารบูชาแล้วเทพพุทธเจ้านิพพานบูชาแล้วยังแต่ธาตุแก่จุลามณีเจดีย์พุทธเจ้าว่าแล้วท่านก็เข้าศาลพาเลียเทโตโซดามักโซดาผลเป็นศาลที่หนึ่งพาเลียเทโตสาคิทาคามักสาคิทาผลเป็นศาลที่สองพาเลียเทโตอาณาคามักอาณาคาผลที่สามพาเลทิโตอรหันตามักอรหันตผลทานสีขอไปปานติฝาหมึกไปอาศัยเช่นแก้วพญาอิสาธิราชแทบขมายปริกษาในตาวติงสาเมื่อไปนั่งอยู่ท่านแล้วพญาอินทาธิราชตนเป็นใหญ่ในตาวติงสาเห็นพระมลัยมาถึงนั่นเข้ามาถึงพุทธทางวันทามิยมไหวพระพุทธธรรมังวันทามิยมไหวพระธรรมสังฆังวันทามิยมไหวพระสงฆ์พระผู้เป็นเจ้ามาจากที่ไหนถวายพระพรบอกทิศพลังสุภาจักอาตมามาจากลังกาทวีปสมโพธิ์ทวีปเอาดอกบัวมาบูชาท่านเจ้าแก้วจุลมณีจิตรพิจารณ์ยอมจะขอถามจะไหนครับเป็นอรหันต์ไปถือดอกใบดอกบัวอย่างคนชาวบ้านใช่ไม่ได้คนชาวบ้านนี่ต้องมีดอกไม้ดอกบัวถ้าพบเป็นเจ้าเป็นอรหันต์ล่ะทำไมไปเล่นของวัสวะพบเป็นเจ้า
ถวายพระพรบอกพิษพลาดสังขารอาตมาจะพูดนะเมื่ออาตมาเกิดมาเกิดจากโลกิยะพ่อกับโลกิยะแม่กับโลกิยะเมื่ออาตมาเกิดมาเป็นเด็กน้อยคนพ่อคนแม่เอาไปถวายพระมหาเถระมีดอกบัวเมื่ออาตมาจะบวชเป็นเณรก็มีดอกบัวท่านจะบวชเป็นพระก็มีดอกบัวเมื่อมีดอกบัวแล้วเมื่ออาตมาบรรลุธรรมแล้วอุปัสสกนำเอาดอกบัวมาถวายนี่อาตมาจะได้เอาดอกบัวประสบมาปัญจขันธ์ขันธ์ห้ามันต้องกินข้าวมันต้องกินน้ำขันธ์ห้ามันต้องมีดอกบัวรูปเวทนาสัญญาสังขารอย่างเป็นโลกิยะใจเป็นอรหันต์ก็มาพ้นจากขันธ์ห้าเป็นอรหันต์แล้วก็ยังกินข้าวอยู่ถวายพระพรพระอินทร์ได้แท้พระพุทธเจ้าอาตมาขึ้นมานี่ว่าพระเององค์นี้รักลูกสาวเขาไม่ใช่หรือที่เล่าไม่ใช่หรือเปล่าเลยที่ป๊อกเปล่าอะไรว่าไม่กินเหม็นเหล้าจังจังเนี่ยโอ้ยโยมขอโทษโยมขอโทษเมื่อโยมเป็นนักพิญญามานพญาติพี่น้องเสริมไปเอาลูกเขยไปขึ้นเล่าถ้าไม่ทำกับเขาเขาจะเอาเหล้าอาบยอมกดแสดงมากินกินกินเอาเหล้ามาดื่มกึก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 พอคิดเหล้ารู้แล้วยอมก็ขายออกถึงปารินสุตเจ้าอาตมาเชื่อว่าบอกกินโทษมันอยู่ตั้งตั้งอยู่ทนไปรักเอาลูกสาวเขาล่ะทำไมเป็นพระอิสระยอมจะเล่าปัดฟันมาก่อนยอมนี่นะนันทิยามานพกรรมของโยมมีเมียสี่คนนางสุธมาสุนันทาอุตลาพากันทำหนทางให้สมบูรณ์หนทางพากันทำขึ้นคามะโพสะโกเป็นภาษาเก่าเป็นภาษาใหม่นายอำเภอไปฟ้องต่อข้าหลวงประจำจังหวัดว่าคนพวกนี้คิดทำลายแผ่นดินข้าหลวงประจำจังหวัดไม่พิจารณาเหตุให้สำรวจภูธรเป็นมาฆ่าฟันด้วยดาบคมกล้าก็ไม่ตายให้สร้างแทงพละอันนี้สงสารก็แรงสร้างก็แทงไม่ได้เมื่อเห็นอย่างนี้จังหวัดให้สร้างเป็นพาหนะยอมเก่าสร้างรากไม้สำเร็จแล้วสร้างน้ำบ่อบ่อหนึ่งไปเอาไม้ไผ่มาทำเป็นตูบสำหรับไก่สลาไปเก็บหินงาเป็นเตียงไก่สลาทานั่งเมปาลิสุทธังผู้ฆ่าทั้งหลายได้ทำทานถนนหนทางน้ำบ่อไปเอาไม้ปุณณาคมาปลูกไว้เป็นที่พักอาศัยแต่นางสุสดาว่านางสุสดาคุณนายชอบขาวตายแล้วอุปทานขาวมาเป็นนกยางเสือกแต่นี้ไปอย่านี้ผัวซอกอาหารปลาตายจะกิน
แล้วโยมก็กลับขึ้นมาอยู่พระศาลนางนกยางไม่มีผัวซอกหาปลาตายไม่มีเลยตายอดตายอยากตายจากซากนกยางแล้วมาบ้านเกิดเป็นลูกสาวมอนตีมอกร่างกายของคุณนายเต็มไปด้วยขี้ตกขี้เปิดขี้โคนเพราะเป็นเมียของผมโยมลงมาว่าคุณนายนายสร้างลูกนางมอนฉันเอาทองคำใส่เท่าลูกฟักฝังไว้ที่ดินคุดเอาหม้อนะเมื่อได้คำแล้วยาวออกทีเดียวคนไปฟ้องรัฐบาลเขาจะยึดเอาเป็นของหลวงคำก็เอาออกทีน้อยหม้อก็ขายคำคำก็ขายเมื่อได้คำแล้วทำศาลาลาหลังหนึ่งขุดน้ำบ่อแปดคำเส้นห้าคำให้ทานอาหารหวานอาหารข้าวอาหารคนเฒ่าคนแก่นางสาวน้อยแต่สิบสี่สิบห้าปีไปจนถึงสิบแปดสิบเก้าบ่าวน้อยทำทานเฉยๆจนมืดทองคำอยากคิดทีแล้วยอมกับไปสวรรค์นางลูกสาวท่านหม้อนี่ทับทานอย่างยงว่าอายุแปดสิบแตกจากขันมนุษย์เอาวิญญาณมาเกิดเป็นลูกงักเปียสาจาโตวากุมพันโดวากุมพันเดวายักโควายักโคโนวามาเกิดแล้วไม่ใช่งักพ่อเป็นงักแม่เป็นงักตัวอย่างชาวไทยครับพ่อดำแม่ดำลูกเพื่อนนี่ละเมื่อมาเป็นลูกสาวงักแล้วอายุ16ปีพญาอินสวนประกาศงักกรมพันโดวาคุณเนี่ยงัก 84,000 ตัวจงเข้ามาในปราสาทพระราชวังของเราเราจะเสียงหาลูกเขยเสียงดังขึ้นไปในอากาศพร้อมกับเมียของเราถ้าเกิดสิ่งนี้จึงได้ลงมาอธิษฐานเพศพายินหายกายเป็นยักษ์แก่อายุ89เข้าไปประจำหมู่ยักษ์ยักษ์ทั้งหลายเขาก็ถามว่าไอ้บ่าวน้อยอายุเท่าไรอายุของไอ้บ่าวน้อย89เฮ้ยเขาจะตายวันนี้บ่อายกับบ้านกับเมืองเหรอเท่าหัวขาวเฮ้ยอย่าไปว่าอย่างนั้นพระเจ้าแผ่นดินประกาศไม่มาบ่ได้ขอขาดบาดตายพระเจ้าแผ่นดินต้องการเจ้าเพชรพลอยได้ถ้าไม่มาเพชรกดถูกเค้นถูกฆ่าให้บ่าวจึงมานางสุสดาเสี่ยงพร้อมบะไลดอกไม้ไปที่หนึ่งก็ไปซับซุบหัวยักษ์แก่ที่สองซุบหัวยักษ์แก่ที่สามซุบหัวแก่เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยพระเจ้าข้าลูกเคยมหาราชเจ้าจะตายวันนี้ควรเปลี่ยนใหม่พระเจ้าท่านยังจะเปลี่ยนเข้าไปไอ้บ่าวน้อยเอ้ยไม่ต้องไปหรอกพวกเราเท่าจะตายก็จริงควายเท่ามันชอบหญ้าอ่อนเท่าหัวดอนมันชอบเมียสาวได้เนี้ยหนุ่มซุ่มหัวใจแม่ได้แก้มันเองยักษ์เขาก็ว่าแต่ท้องประสั่งโยมก็อธิษฐานเพชรยักษ์หายกายเพชรอินอุ้มเอานางสุดาฮอกไปหน้าอากาศคันซาพอว่าคันที่ว่าหมูยักษ์ไม่พอใจยิงปืนไฟขึ้นไปตำหินเป็ดประสาทตกลงมามนุษย์ฟ้าผ่าความท่าผา
ขันฟ้าผ่าเอาน้ำเหล้าดับมันหายผ่าควายเอาน้ำเหล้าใส่ผ่าเห็นน้ำเสือใส่ทีนักมากินเหล้านี่ละพ่อเป็นเมียของผมครับเมื่อแล้วบทนามจะได้โสเทวุตโตมีเทวุตองหนึ่งมีปริวารร้อยมาไหว้ธาตุแก้วจุลมณีสักโกเทวราชาเทวุตตัวนี้เขาอยู่สมภูทวีเขาทำเป็นยังไงอ๋อเดินดูกลับมาคนทุกเกี่ยวหญ้างัวเกี่ยวหญ้าควายหญ้ามาขายในวันหนึ่งเทวุตตรงนี้มีข้าวห่อนไม่เกี่ยวหญ้ากาสองแม่ลูกกล้าไปเทพบุตรองค์นี้เอาข้าวโยนให้แก่กาแม่กาคาบไปแล้วลูกกาซอกหัวลูกเพราะความหิวเทพบุตรก็โยนข้าวให้แก่กาแม่กากินอิ่มแล้วแก้ลูกกากลับมาอันนี้ละขันจะตายแล้วเลิกฉันทานข้าวแก่กาจึงเอาวิญญาณมาเกิดเป็นเทพบุตรนี่พระผู้เป็นเจ้านั่งอยู่วัฒนานที่ใดโสโพธิสโตพระพุทธเจ้าเมตตาหน่อพุทธกุลอันนี้รักเอาได้หนึ่งมันนั่งแล้วพานางฟ้านางสวรรค์มาหลายล้านหลายแสนสีสันมณะอย่างแก้วอย่างทองหลายร้อยล้านนั่นคือใครล่ะนั่นละพระเมตตาเมื่อมาถึงแล้วขอท่านพระคุณจงถามมาเถอะพญาอินทราธิราชออกไปอยู่ปราสาทโสโพธิสโตพระเมตตาเนี่ยพูดเต็มประโดยบารมี20อสงไขยแสนหากับมาถึงแล้วไปไหว้ธาตุแก่แก้จุลมณีเจดีย์พระเจ้าสำเร็จจึงเข้ามาพระผู้เป็นเจ้ามาจากไหนถวายพระพรบอกเพชรพระราชสมภารอาตมามาจากสมภูทวีปลังกาทวีปเป็นลูกเทพเจ้าโคตมะอ๋อและจึงมาถึงอาตมาจะขอถามนี่เรื่องพระเมตไตรโยมนี่ละพระพุทธเจ้าเมื่อไรจึงจะลงไปช่วยศาสนาเจ้าโคตมะถ้าควรจะไว้เมื่อศาสนาพระเจ้าโคตมะสูญญากับไม่มีพุทธศาสนามิตรชาติมนุษย์ 5,000 ปีไปแล้วนะมนุษย์ขอโทษไม่รู้จักแม่ไม่รู้จักพ่อที่เอ้ยเอากับน้องกับนี้น้องเอาพี่เอ้ยไปขอโทษอย่างงัวอย่างควายอย่างแพะเปื่อยกายกันนี้บอกเปื่อยกายกันนี้ขายกามกันตรงนี้อย่างสัตว์เดรัจฉานเกิดลูกมาอันนี้สั้นสั้นตายเกิดฆ่ากันฟันกันแย่งกามกันเจ้าพันเท้าพญาเท้าพญาลบกันบ้านลบกันเลือดไหลในแผ่นดินแล้วคนที่กลัวตายยิงก็มีใส่กันหนีไปอยู่ในป่าพวกกรรมสันเอากันอย่างงัวอย่างควายเกิดฆ่ากันมัดเลือดเน่าไหลไปในพื้นแผ่นดินแสงพระอาทิตย์ดูดมัดฝนแค่ตกลงมาตั้งกับใหม่คนที่บ่มีศีลตายหมดแล้วยิงมีทรายมีเทพไปอยู่ป่าเย็นแล้วออกมาถ้าถามมาท่านอยู่ไหนอยู่ที่นั่นเลือดนี้เมตตาเช่นกันนะครับจึงมาเสพโคกันเกิดลูกมาอายุ30ปีจะตายลูก30ปีเสพเพื่อ60ปีจะตายลูก60ปี500ปีจะตายลูก500ปี1,000ปีจะตายลูก1,000ปี2,000ปี
ทวีขึ้น 84,000 ปีงามที่สุดคิดถึงแม่ยิงใบหน้าอย่างเดือนได้5คำบุญศีลเหมือนกันสีอย่างแก้วมณีโสดไม่มีสีดำตาบอดหูหนวกปากแหว่งเข้โทษเข้กากเข้เขี้ยนเข้เขี้ยนไม่มีโลปาลมนังโลกเสร็ได้ 84,000 ปีแล้วมาโจทนากันนะคนเรานะนี่ตายหรือแล้วข้าได้ 80,000 ปีล่ะไม่ตายว่าข้าว่าตายบอกไฟเมื่อจุดขึ้นไปในอากาศแล้วถ้าเมื่อดินยังต้องลงคนเราเนี่ยมันเมื่ออายุจบสายบางคนก็ไม่ใช่เสียงมกนาอายุมนุษย์ลงมา 40,000 ปีเมื่อไรโยมจะลงไปอายุทั้ง 40,000 ปีแล้วโยมจึงจะลงไปช่วยศาสนาตายขึ้นไปถึง 80,000 ตายย่อลงมา 40,000 ปีโยมจึงจะลงไปเกิดเมืองเจตุตนครจะเมืองอะไรไม่รู้ไปเกิดแล้วเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 20,000 ปีเกิดอายุแล้วออกบวช7วันได้เป็นอรหันต์นี่ละพระคุณเจ้าถ้าผู้ใดจะเห็นหน้าท่านเมตไตรหนึ่งจงฟังธรรมเวสสันตระให้แล้วเมื่อหนึ่งวันเดียวจะเห็นหน้าโยมละคนไม่เห็นหน้าโยมนั้นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพ่อเท่าฆ่าแม่เท่าไม่เห็นหน้าโยมแล้วสังฆเพศยุเนี่ยให้สงเพศกันไม่เห็นหน้าโยมแล้วปรับปราเพศยุเนี่ยให้มนุษย์ฆ่ากันไม่เห็นหน้าโยมแล้วทำลายรอยพุทธบาทพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นหน้าโยมแล้วทำลายไม่โพธิที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้บ่เห็นหน้าอยู่แล้วที่ทายกฤกาสร้างรอยพุทธบาทเป็นพุทธบูชาเอาไม้ไปปลูกไปทำลายก็บ่เห็นหน้าอยู่แล้วนี่ฆ่าคนไม่ยุตไม่ยอมไม่เห็นนายอมเห็นควายฆ่าควายเห็นคนฆ่าคนไม่เห็นนายอมลักนักทิกนักเขือลักนกลักไก่ไม่เห็นนายอมประพฤติเป็นในการเสพกามเสพงัวเสพควายเสพเบี้ยไม่เห็นนายมสัพปริเคปตทรรนี้ยังไม่เห็นกินเหล้าไม่เห็นนายมพวกนี้เมื่อนายมไปเกิดเขาอยู่อาวีจีนะพระคุณเจ้าไม่เห็นหรอกเหตุนั้นพระคุณเจ้าจงเอาธรรมนี้ไปประกาศในสังคุณได้ไหมให้ทั่วถึงอยากเห็นนายมฟังธรรมเวสสระให้แล้วมือหนึ่งวันเดียวให้พากันทำทานการกุศลใส่บาตรหยาดน้ำเมื่อยังหนุ่มเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานถ้าลูกตั้งตัวหลานตั้งตัวพวกทิ้งไปดำดาจงชะละออกบวชกายกับใจกายนะยังใจไงนุ่งผ้าขาวแปดค่ำผ้าขาวเส้นขาวนอกก็น่าก็อยู่คือลูกหลานให้บวชใจบวชใจยังไม่น่าพระคุณเจ้ากายไม่ขาดสัตว์กายก่อกายเป็นศีลใจก่อเป็นศีลกายกายไม่รักทรัพย์กายก่อกายเป็นสายศีลกายออกบวชไม่มีผัวมีเมียกายก่อกายเป็นสายศีลกายกายไม่ขี้ปดกายเป็นศีลใจเป็นศีลกายงากายไม่กินเหล้าใจคือกายศีลย่อเข้าเจตไม่ฆ่าสัตว์เจตเป็นศีลเป็นสารที่กับเป็นนิพพานอยู่หัวใจเจตไม่ลักทรัพย์เจตเป็นศีลเป็นสารที่กับเป็นนิพพานอยู่หัวใจเจตออกบวชขาดผัวขาดเมียจิตเป็นสิ่งที่สร้างสิ่งผ่านจิตไม่เข้มปดทรยศจองของจิตเป็นสิ่งที่สร้างสิ่งผ่านจิตไม่กินเหล้าจ
จิตไม่เจ้าผีจิตเป็นสิ่งประชันให้ธรรมะภาวนาพุทโธอรหังธัมโมอรหังสังโฆอรหังวันพุทโธว่าพุทโธอรหังพุทโธอรหังพุทโธอรหังสองครั้งธัมโมอรหังธัมโมอรหังธัมสังโฆอรหังให้พระผู้เป็นเจ้าไปประกาศศาสนาคาถาพระมลัยบอกไว้ถ้าผู้ใดได้แล้วขอให้ภาวนาอันนี้เถิดถวายไว้แก่เจ้าคุณสมเด็จสังฆราชและพระมหาสัพพโคคุณตาคุณยายพวกเราถือพุทธอันนี้หลักพุทธผู้ยังเอาบวชได้ก็เป็นธรรมดาถ้าอาจารย์ตื้ออาจารย์ละสมุอธิบายมาอะไรเนี่ยสูตรยามย่อข้อปฏิบัติจุติยะคาบริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวตังเปตนังอุปกปติตังตุยหังทิพเมวทันตุสาเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนาราโซยะธามณีโสติราโซยะธาสาพิติโยวิวัตสันตุภาโลโควินัสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีทิคาโยโกภวะอาภิวาทนาสีริจังสาปจานิโรจัตตาโรธมะอัญจวันโดสุขังพลังอัญจวันโดสุขังพลังอัญจวันสุขังพลังสวัสดีและย่อเนาะมันใหญ่กว่าของไอ้กุศลเท่มผัวกุศลไปเป็นเมียชายโจรคนนั้นอยู่สองสามวันมีชายจุกอักลงอาบน้ำเห็นลากหนีไปเอาคนที่เป็นผัวไม่แห้งใหญ่กองของกระนั้นอันนี้ตามไปมึงลากมือต่อยหัวกันอันนี้ก็ได้ยะเมียกูกับเมียมึงซัดกันคู่เดียวกันใส่มือให้กันเท่ากันดาบฟันเท่ากันปั้มกันผมก็เท่ากันเอ๊ะยังก่อนเนาะเรียกเมียโอ้ยคู่เดียวกันคู่เดียวกันสนั่นมวยกับคู่เดียวกันดาบคู่เดียวกันเลิกเลิกเลิกเราจะเอามันมาสนี่แต่เก่ามันเป็นเมียพระเจ้าแผ่นดินไปอยู่ในป่ามันซุกพระเจ้าแผ่นดินลงเหวมันเอาผัวกุศเอาผัวกุศแล้วท่านไล่ฆ่าหนีมาอยู่ที่นั่นมาเอากับผมมันก็เท่มเต้าสั่งยาวยาวนี่แหละโบราณจังหวะยิงสี่ผัวห้าผัวหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินสองไอ้กุศสามใช่สี่ผัวแล้วมันต้องเอาเดี๋ยวเวลาดึกเราอย่าเอาเลิกเถิดเขาก็ไม่เอามันก็หนีตามผัวใหม่ดาบกูตัดหัวกูไม่เอามึงหนีตามผัวเก่าดาบตัดหัวเบาเขาเลยหนี